เรื่องจริงผ่านจอเรื่องราวสุดผวานี้เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อสาวประเภท2ที่อยู่ในอาการตื่นผวายืนร้องขอความช่วยเหลืออยู่บริเวณริมถนนหลังจากที่เธอและเพื่อนของเธอนั้นประสบอุบัติเหตุตกลงไปข้างทางที่มีความลาดชันจนในที่สุดนะครับก็มีพลเมืองดีผ่านมาเข้าให้ความช่วยเหลือแต่เพื่อนของเธอนั้นจบชีวิตในที่เกิดเหตุครับและนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดและเป็นที่มาของศพซ้อนศพครับผมวิ่งรถผ่านมาเจอเขานั่งอยู่ข้างทางเขาเรียกให้ไปช่วยเพื่อนเขาว่าเพื่อนก็แหกโค้งอยู่ข้างล่างพอลงไปปุ๊บไปเจอเพื่อนเขานอนร้องอยู่ผมก็เลยว่าช่วยอะไรไม่ได้นอกจากรอไอ้อะไรมูลนิธิอย่างเดียวแล้วก็สักพักเขาก็บอกว่ามันมีอีกศพนึงอยู่ข้างหลังสร้างความตื่นตกใจกับเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณทางโค้งถนนสายรอบอ่างเก็บน้ำดอกกรายตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงที่จังหวัดระยองครับหลังจากที่มีผู้ประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์หลุดโค้งตกลงไปข้างทางแต่กลับเจอศพที่มีสภาพแห้งกรังถูกหญ้าปกคลุมอยู่และใกล้กันพบรถจักรยานยนต์มีร่องรอยการชนกระแทกภายในรถมีเอกสารระบุชื่อนายน้อยจากสภาพศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า1เดือนครับเจ้าหน้าที่จึงนำศพไปส่งโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรและตามหาญาติต่อไปเคสล่าสุดเนี่ยเขาพูดขึ้นมานะตัวคนซ้อนเนี่ยตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมาเที่ยวงานหมอลำที่ซอย3ก็จับ GPS มาจากพนานิคมแต่เขาก็บอกว่าเขาก็มาตรงโค้งเนี่ยเขาก็เหมือนกับฟักโทรศัพท์มาดูว่าให้ตรงไปเขาก็เหมือนกับว่าพอหันมาก็ล่วงย้อนกลับไปวันเกิดเหตุคุณปิยนุชและคุณณปภาเดินทางจากอำเภอพนัสนิคมเพื่อจะไปงานหมอลำในอำเภอปลวกแดงทั้งสองไม่ชำนาญเส้นทางเลยเธอจึงต้องพึ่ง GPS นำทางโดยใช้เส้นทางถนนสายรอบอ่างเก็บน้ำดอกกรายในระหว่างนั้นก็ขับไปตามเส้นทางเรื่อยๆ GPSแสดงภาพเส้นทางเป็นทางตรงในขณะที่ถึงทางโค้งเนื้อทางตะวันตกทั้งสองตกลงไปข้างทางคุณปิยนุชผู้ขับขี่บาดเจ็บสาหัสไม่สามารถขยับตัวได้ในขณะที่คุณณปภาเป็นคนที่ซ้อนท้ายพยายามตะเกียกตะกายหาทางออกไปยังถนนเพื่อขอความช่วยเหลือแต่แล้วเธอก็ต้องผงะเมื่อเจอกับศพนิรนามอยู่ใต้พงหญ้านั้นยืนประมาณปีหนึ่งมีคนขี่รถมาบอกมาตะโกนเรียกที่บ้านแล้วตะโกนมาบอกว่าพบมอเตอร์ไซค์เราเพราะว่าเขาไปเจอตั้งแต่หัวค่ำแล้วมั้งแต่ว่าข่าวเพิ่งจะไปถึงเราอะเพราะว่าคนที่รู้จักเขาเพิ่งจะเห็นเขามาบอกแล้วเขาเก็บอะไรกระดูกแล้วเราก็โทรเช็คว่าใช่ไหมแล้วเขาก็ส่งมาให้ดูก็ว่าใช่ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาจากคำบอกเล่าของเพื่อนคุณน้อยพิกัดสุดท้ายคือเขามารับกุ้งเพื่อเอาไปให้เพื่อนอีกคนและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจอเขาอีกเลยจึงเป็นไปได้ว่าเขาประสบอุบัติเหตุในช่วงเวลาค่ำวันดังกล่าวและเนื่องจากจุดเกิดเหตุห่างไกลจากบ้านผู้คนประกอบกับเป็นจุดที่หญ้ารกสูงและไม่ค่อยมีรถสัญจรไปมาจึงไม่มีใครรู้ว่าจุดดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่มีใครรู้ว่ามีคนนอนตายอยู่ใต้พงหญ้าแห่งนี้เสียใจมากๆเพราะว่าเราคิดว่าเขามีชีวิตอยู่ไงเราไม่คิดว่าเขาจะไปตายใช่ไหมเพราะเราคิดว่าโอ้ถ้าเกิดเป็นอะไรแถวนี้มันต้องมีเหตุบอกเราแล้วต้องมีคนมาบอกต้องมีกลิ่นต้องมีอะไรให้เห็นไม่คิดมันจะเป็นขนาดนี้ความหวังว่าแฟนยังกลับมาอะไรเงี้ยกว่า1เดือนที่เธอรอให้ผู้เป็นสามีติดต่อกลับมาหลังจากที่สามีได้หายตัวไปถึงวันนี้
เธอก็ต้องทำใจยอมรับกับอุบัติเหตุที่พรากสามีของเธอไปอย่างไม่คาดคิดแล้วเคยเกิดเหตุมากี่ครั้งนะคะที่จุดตรงนี้จุดตรงนี้เกิดเหตุมารวมทั้งสิ้นเนี่ยคือ3ครั้งครั้งแรกก็เป็นพลิกอัพที่ล่วงไปแต่ว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครั้ง2ก็มาเป็นคนที่บาดเจ็บที่มี2คนเนี่ยเนาะแล้วก็มาเจอเคสที่ก่อนถึงได้รู้ว่ามีศพก่อนก็น่าจะเกิดจากเขาไม่ชินทางไม่ชินทางครับผมแล้วก็มาด้วยแบตไม่ชินทางอยู่แล้วก็เลยต้องเปิด GPS เพราะว่าถนนเส้นนี้เหมือนกับเป็นถนนเส้นทางลัดได้ครับผมที่จะออกสู่ถนนสายหลักก็น่าจะเลือกมาเส้นนี้เพราะว่าถนนเส้นอื่นตอนนี้เขาก็ทำโครงการทำทางอยู่เส้นทางเกิดเหตุนี้คือถนนสายรอบอ่างเก็บน้ำดอกกรายอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองซึ่งเป็นเส้นทางที่เพิ่งจะราดยางเสร็จเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยริมข้างทางจะเป็นทางลาดชันลึกลงไปและมีต้นหญ้าสูงปกคลุมอยู่เมื่อเกิดอุบัติเหตุตกลงไปจึงทำให้คนที่ผ่านไปผ่านมามองไม่เห็นอย่างกรณีของคุณน้อยที่เสียชีวิตมานาน1เดือนกว่าก่อนที่ผู้ประสบเหตุ2สาวรายล่าสุดมาเกิดเหตุซ้ำรอยโดยสาเหตุของ2สาวนี้มาจากที่พวกเธอไม่ชำนาญเส้นทางจึงต้องพึ่ง GPS ในการนำทางจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ใช้ GPS นำทางหลายๆคนต้องเจอกับปัญหาอย่าง GPS พาไปหลงพาเข้ารกเข้าป่าไปก็มีและหนักที่สุดก็คือ GPS พาไปตายอย่างกรณีของสองสาวหลายล่าสุดนี้ถึงจุดหมู่บ้านนั้นเนี่ยปัญหาหลักๆเลยเนี่ยครับมันเกิดจากการที่ดาต้าเบสพวกนี้มันไม่ได้อัปเดตถนนบางเส้นเนี่ยถนนบางเส้นเนี่ยเป็นถนนที่มันยังไม่ควรไปใช้งานแต่ว่าเทคดาต้าเบสมันบอกว่ามันไปได้ซึ่งมันเป็นเพราะว่าเราใช้สมัยเริ่มต้นเนี่ยเราใช้ภาพถ่ายจากในอากาศแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการคอมพิวเตอร์บอกว่าสิ่งนี้เป็นถนนหรือไม่เป็นถนนแต่คอมพิวเตอร์ทำงานผิดพลาดมันมองเช่นมองคันนากลายเป็นถนนแล้วมันก็เลยทำให้เวลามันนำทางแล้วเนี่ยมันก็เข้าใจว่าคันนาสามารถขับรถไปได้ไอครั้งแรกไม่จำรู้สึกเชื่อมันอีกโอ้ยทางลัดลัดป่าลัดดงโอ้ไม่โทษเลยจีเพียโคตรแย่กูเจอเนี่ยคือข้อควรใช้ GPS อย่างแรกเนี่ยเราต้องระลึกไว้เสมอว่าเทคโนโลยีนี้มันเป็นแค่เครื่องมือให้กับมนุษย์มนุษย์ต้องควบคุมและก็ตัดสินใจประเมินมันด้วยตัวมนุษย์เองและก็ต้องระลึกว่ามันไม่ได้สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องเผื่อเวลาและก็ใจเย็นๆเมื่อตอนขับรถนะครับถ้าบางครั้งเนี่ยเกิดการ อยู่ผิดเลนขับรถเลยช่องทางเราอาจจะต้องยอมสละเวลาเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนบนท้องถนนระบบนำทางโดย GPS อาจจะเป็นตัวช่วยที่หวังพึ่งไม่ได้ทั้งหมดสิ่งที่ช่วยเราให้เดินทางจนถึงที่หมายอย่างปลอดภัยก็คือการศึกษาเส้นทางให้แน่ใจว่าเส้นทางที่เราจะไปนั้นคือเส้นทางหลวงรถสามารถวิ่งได้และที่สำคัญหากเลี่ยงเดินทางในช่วงกลางคืนในเส้นทางที่ไม่ชำนาญได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะการเดินทางแบบเสี่ยงๆเช่นนี้อาจจะนำเราไปพบกับภัยอันตรายอย่างคาดไม่ถึงได้อย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วแบบที่เห็นนี่แหละครับ
ขตพื้นที่ผมเนี่ยผมก็อยากจะให้หน่วยงานของผู้รักษาเกี่ยวข้องกับไอ้ถนนเส้นนี้นะของชลประทานประสานงานกับอบต.หาทางแก้ไขในการติดป้ายบอกทางหรือป้ายสะท้อนแสงเพื่อเตือนให้ประชาชนรู้เพราะมันไม่มีไฟฟ้าเลยมุ่งหน้าทางตะวันตกมุ่งหน้าทางตะวันตกในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องหาวิธีป้องกันโดยเร็วที่สุดนะครับส่วนผู้ใช้รถใช้ถนนก็พึงระวังนะครับถ้าหากว่าไม่ชินเส้นทางก็ควรเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่มืดและอันตรายครับ